จได้แล้วครับพอเป็นมืออาชีพครับความพร้อมของเครื่องทีมเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็ประมาณ 90% ครับก็เหลือเทคนิครายละเอียดเล็กน้อยหน่อยก็คงจะสมบูรณ์เต็มร้อยมันการที่โคเน่มีการบาดเจ็บรบกวนจะเป็นปัญหาไหมครับก็เราก็ยังมีธีรศิลป์แดงได้ก็น่าจะเขาเป็นตัวหลักอยู่แล้วก็ถือว่าสมบูรณ์ครับตอนนี้การเล่นกับการท่าเรือฮะท่าเรือมีจุดเด่นยังไงบ้างครับท่าเรือมีจุดเด่นที่ศูนย์หน้ามีความแข็งแรงแล้วก็มีปีกที่น่ากลัวทั้งสองฝั่งฮะแล้วความมุ่งมั่นของนักเตะเกี่ยวไหมฮะเพราะว่าดูเหมือนเขาเป็นรองเขาก็จะใส่เต็มที่ทีมที่เป็นรองเขาเจอทีมใหญ่เขาเล่นเต็มที่แล้วแต่เราในฐานะเราเจ้าบ้านเราก็ต้องเต็มที่เพื่อแฟนบอลที่เข้ามาเสียตังค์เข้ามาดูก็ตอนนี้ก็ดูจากลักษณะแล้วก็ดูจากแมตช์แรกที่เราผ่านมาเราก็มีกำลังใจมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเหมือนกันซึ่งเราเก็บ3แต้มแรกในบ้านได้ซึ่งแมตช์นั้นเป็นแมตช์ที่เรามีความอัดมากพอสมควรแต่เราก็ทำ3แต้มอยู่ในมือได้ก็แมตช์นี้แมตช์ต่อไปก็คือเจอกันการเจอท่าเรือในบ้านนะครับก็นักเตะทุกคนก็มีความกระหายกับชัยชนะอีกแมตช์นึงในบ้านในครั้งนี้ก็เป็นแมตช์ที่สำคัญเหมือนกันถ้าเรือก็เป็นทีมที่ดีโดยที่เราจะประมาทใครไม่ได้เลยในปีนี้กดดันไหมครับเพราะว่าทุกคนยกเมืองทองเปรียบเทียบกับบุรีรัมย์และชลบุรีณช่วงนี้คือการท่าเรือไทยแพ้ชลบุรีมา 4-0 คนก็มองว่าเราต้องยิงการท่าเรือให้มากกว่าชลบุรีนะผมคิดว่าการยิงประตูได้เยอะเนี่ยมันก็ดีสำหรับทีมแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือคู่แข่งในแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าเราจะชนะกี่ลูกจะชนะ 1-0 แต่เราก็ชนะเราเก็บ3แต้มได้ที่สำคัญเราต้องเก็บ3แต้มให้ได้ไม่ว่าเราชนะกี่ลูกเหมือนว่าฟุตบอลมันอยู่ที่การมีชัยชนะมากกว่าไม่ว่าการจะแข่งกันด้วยสกอร์ผมก็มันไม่เป็นสิ่งที่เราต้องมุ่งไปขนาดนั้นซึ่ง1ลูกก็ชนะเหมือนกันขอให้เราเก็บ3แต้มได้ครับผมไม่ผมไม่เกี่ยวครับว่าเราจะต้องยิงเยอะขอแค่ชนะก็คือพอแล้วครับแล้วก็เล่นให้ประทับใจแฟนบอลครับเพราะเล่นในบ้านด้วยครับการท่าเรือไทยมีจุดเด่นตรงไหนครับเท่าที่เจอมาหลายๆปีครับคิดว่าความเป็นทีมของเขาแต่ปีนี้เขาค่อนข้างเปลี่ยนทีมค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้เด็กเยาวชนมาแต่ก็คือไม่ประมาทนะครับมันปัญหาที่เกิดขึ้นเกมที่แล้วลูกที่เสียไปเป็นเพราะอะไรครับก็คือการสื่อสารนะครับมันนิดเดียวครับจังหวะแค่เซลล์วินาทีเดียวคือการตัดสินใจของน้องสองคนตองกับไดแต่ก็ไม่เป็นไรเรากลับมาชนะได้ก็โอเคครับคงจะเตรียมมากกว่านี้จะพูดคุยกันมากกว่านี้หลังเกมก็มีการคุยกันก็ถ้าเป็นจังหวะนั้นใครควรจะเล่นใครควรจะหยุดอะไรเงี้ยก็คือมีการคุยกันแล้วครับก็จากเราเปิดสนามชนะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบเหมือนเป็นกำลังใจในนัดแรกได้ดีพอสมควรเกมแรกนะครับไม่ได้ก็ส่วนตัวไม่ทีเรียนมันอาจจะแบบว่าจังหวะมันยังไม่ได้แบบว่าเข้ากัน 100% อะไรเงี้ยแต่ก็ผมว่าเราก็สามารถเอาตัวรอดจากแบบนัดแรกที่แบบน่าจะเสมอได้อะไรเงี้ยแต่เราก็กลับมาชนะได้ก็เลยมั่นใจว่าเราได้สามคะแนนก็คิดว่าในบ้านครับปีนี้ถ้าในบ้านเราแข่งเราก็มีลุ้นแชมป์ผมว่าในบ้านเราต้องพยายามคว้าให้ได้3แต้มมา1แต้มไม่พอไม่ถึงเกมที่แล้วนะผมว่าคงดีขึ้นคงอาจจะแบบไม่เร็วตลอดอาจจะมีแบบว่าชัวร์ขึ้นแน่นอนขึ้นครับเป็นห่วงเรื่องของปัญหากองเชียร์ทั้งสองทีมไหมฮะบอลคงจะไม่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ฟุตบอลไทยมันพัฒนาไปเยอะแล้วและเรื่องการควบคุมการดูแลในสนามมันก็แทบจะ 100% แล้วก็คงจะไม่มีปัญหาเพราะว่ายังไงก็คนที่มาเชียร์บอลเขารู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะมีแค่บางกลุ่มเล็กๆเท่านั้นนะที่จะมีปัญหาครับคิดในใจไว้อยู่แล้วใช่มั้ยครับถ้ายิงประตูเข้าจะต้องทำยังไงใช่มั้ยถ้าสมมุติว่ายิงประตูเข้าก็จะไม่ดีใจมากครับก็แอบดีใจดีกว่าก็ให้เกียรติกองเชียร์ให้เกียรติกองเชียร์ครับต้องให้เกียรติกองเชียร์หลักใจเรื่องผู้ตัดสินมั้ยครับหลักใจเรื่องผู้ตัดสินมั้ยก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจของผู้ตัดสินเองนะครับที่ต้องการทำหน้าที่ในแต่ละแมตช์ให้มันดีแล้วก็ส่วนตัวผู้เล่นเองนักบอลเองก็มีหน้าที่เล่นก็หวังว่าแมตช์นี้ในหลายแมตช์ทุกแมตช์ทุกเกมในไทยลีกปีนี้กรรมการจะตัดสินอย่างดีที่สุดในทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดซึ่งผลตอบแทนผลตอบรับที่ตัวเองทำในสนามก็ประชาชนทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนมุ่งมั่นในเกมและการทำหน้าที่ของตัวเองในทุกๆคนให้ดีที่สุดครับเชิญชวนนิดหนึ่งครับจริงๆแมตช์ที่แล้วก็เยอะมากเลยนะฮะก็เป็นอีกแมตช์นึงครับที่อุลตร้าเมืองทองนะครับน่าจะเข้ามาเชียร์กันให้แน่นที่สุดซึ่งเป็นวันหยุดด้วยวันอาทิตย์ด้วยก็มาพักผ่อนแล้วก็มาดูบอลสนุกนะครับยังไงก็กำลังใจของพวกผมก็อยู่ข้างสนามเหมือนทุกๆครั้งที่เล่นนะก็ไม่ขออะไรมากขอเท่าแมตช์ที่แล้วพอก็มากันให้เต็มๆเหมือนเดิมครับก็คือ
ต้องการกำลังใจมากที่สุดครับสำหรับแมตช์วันอาทิตย์นี้ครับผมหลายคนอาจจะหลงว่าไปแพทหรือเปล่าไม่ใช่ SCT อะไร6โมงครึ่งครับวันอาทิตย์ครับผมเจอกันครับก็อยากเห็นครับอยากเห็นเหมือนเดิมคืออยากเห็นแฟนบอลเมืองทอง SCG เมืองทองเข้ามาเต็มสนามเหมือนแมตช์แรกแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ด้วยแหละตอนออกผมออกมาวอร์มกับเพื่อนๆเนี่ยวันนี้ไม่เต็มเว้ยแปลกดีอะไรเงี้ยพอเข้าไปห้องแต่งตัวแล้วตอนเดินออกมาทีก็พึบเข้ามาแล้วจังหวะบอล0-0ทุกคนก็ร้องเพลงเชียร์กันอย่างสนุกสนานพอวันนำทุกคนก็ให้กำลังใจถึงแม้เราจะโดนตีเสมอในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วทดเวลาแค่ 3-4 นาทีทุกคนก็ยังเชียร์อยู่ว่าแล้วก็ยังมีลุ้นว่าเราจะชนะแล้วเราก็ทำได้แล้วทุกคนก็แฮปปี้แล้วทุกคนก็ดีใจส่วนเรื่องการประท้วงเรื่องอะไรนอกสนามผมมองว่าเป็นสิ่งที่ทางผู้บริหารกับผู้ใหญ่ของสโมสรแล้วก็ทางผู้ใหญ่ของทางสมาคมเป็นเขาต้องตัดสินใจมากกว่าพวกผมเป็นนักฟุตบอลแล้วอยากฝากถึงแฟนบอลทุกคนว่าพวกคุณเป็นแฟนบอลพวกผมเป็นนักบอลคือเราทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเราเชียร์ก็เชียร์เต็มที่เราเล่นพวกผมเล่นก็เล่นเต็มที่เรื่องนอกสนามเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ให้เขาตัดสินใจกันเองดีกว่าเราอย่าไปต่อความยาวสายความยืดกันอีกเลยผมขอแล้วกันครับ